สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดบลูมเบิร์กตีข่าวรัฐบาลร้าวเศรษฐกิจสุดวิกฤตโควิดสูงไฟการเมืองขัดแย้งรอปะทุเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2563สื่อต่างชาติสำนักข่าวบลูมเบิร์กเสนอข่าว Pandemic May Split Thailand Growingcoalition says opposition ว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งแม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ก็ได้เผยให้เห็นปัญหาทางการเมืองทั้งในพรรคฝ่ายรัฐบาลเองรวมถึงความไม่พอใจจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการของรัฐรายงานข่าวเริ่มต้นด้วยการอ้างความเห็นของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันเป็นพรรคการเมืองแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่กล่าวเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2563ที่ผ่านมาว่าตนมองเห็นรอยร้าวในการรวมตัวกันของฝ่ายรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองมากกว่า10พรรคดังนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลตลอดจนการเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลได้กลายเป็นคำถามว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2562จากการเลือกตั้งที่ยุ่งเหยิงณเวลานั้นจะอยู่รอดไปได้ถึงปี2566หรือครบ4ปีหรือไม่เพราะไม่เพียงความวุ่นวายทางการเมืองเท่านั้นแต่ไทยยังต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจหดตัวในระดับเลวร้ายที่สุดเป็นครั้งแรกหากนับตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียเมื่อ2ทศวรรษก่อนหรือวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540พรรคประชารัฐพรรคการเมืองแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลได้ปฏิเสธกระแสข่าวความแตกแยกภายในพรรครวมถึงข่าวลือที่ว่านายอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะลาออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขณะที่นายธนกรวังบุญคนชนะโฆษกพรรคประชารัฐยังไม่ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ในทันทีรายงานข่าวกล่าวต่อไปถึงการคาดการณ์ของธนาคารโลกหรือ World Bank ว่ารัฐบาลไทยใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร้อยละ15ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ในปี2563ต้องเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ6และอาจจะมีคนตกงานมากถึง10ล้านคนนั่นหมายถึงความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้นมาตรการแจกเงินเยียวยาคนละ155เหรียญสหรัฐหรือ 5,000 บาทต่อเดือนมีผู้ขอรับความช่วยเหลือถึง29ล้านคนแต่มีเพียงครึ่งเดียวที่ได้รับการอนุมัตินับไปสู่ข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังกับการช่วยเหลือประชาชนมากกว่านี้อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2563พร้อมกับเริ่มให้กิจการต่างๆทยอยกลับมาเปิดทำการพลเอกประยุทธ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกผู้ทำรัฐประหารในปี2557และปกครองแบบเผด็จการเป็นเวลา5ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจากการเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาที่สร้างขึ้นระหว่างยุคสมัยรัฐบาลทหารซึ่งก่อนจะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์และบรรดาผู้สนับสนุนต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างต่อเนื่องจากประเด็นความยุติธรรมในการเลือกตั้งโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพรรคฝ่ายค้านอันดับ2ของกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านได้กล่าวว่าการขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการล็อกดาวน์ยิ่งขยายความไม่พอใจให้เพิ่มสูงขึ้นย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี2563นักศึกษาเริ่มชุมนุมประท้วงแต่ตอนนี้ไม่ว่าผู้ใช้แรงงานเจ้าของธุรกิจและชนชั้นกลางต่างก็รู้สึกไม่มั่นคงเช่นกันรองศาสตราจารย์ดร.พันชดาสิริวรรณบุตรนักวิชาการด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีรวมถึงนโยบายในอนาคตอันใกล้ส่วนขบวนการประท้วงที่ดำเนินอยู่บนโลกออนไลน์ระหว่างช่วงล็อกดาวน์ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาและจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
นักศึกษาเฟดม็อบเคลื่อนไหวจวกเละ6ปีรัฐประหารมุ่งกำจัดเสรีภาพทำนิววอเตอร์ไร้ความหมายเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2563กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้ร่วมกับเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือคนป.และสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.จัดเสวนาออนไลน์ผ่านเพจ Facebook กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group DRG เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557ในหัวข้อเมื่อเกิดรัฐประหารการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ร่วมเสวนาโดยนายธนพลพันงามสมาชิกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนายฟาเรนนิยมเดชากรรมการกลางสนท.นางสาวกันตารัตนวงศ์สมาชิกคนป.และนายปิยรัตน์จงเทพนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนางสาวกันตาได้กล่าวว่าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วตนยังเด็กมากอายุ15ปีรู้ตัวอีกครั้งคือเปิดโทรทัศน์เห็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ประกาศยึดอำนาจแล้วโดยทัศนคติของคนส่วนมากในช่วงนั้นมองว่าการเข้ามาของคสช.ทำให้ประเทศสงบมากขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีม็อบวุ่นวายอีกทั้งการเมืองยังถูกกีดกันให้เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเด็ก15ขณะเดียวกันช่วงเวลานั้นมีมุกที่ล้อกันว่าหากแซวรัฐบาลระวังจะโดนปรับทัศนคติยังเข้าใจว่าเป็นมุกที่เล่นขำๆจนวันหนึ่งรู้จักรุ่นพี่เรียนรัฐศาสตร์รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ขำจึงกลับมาทบทวนใหม่ว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยการแสดงความเห็นแล้วโดนจับโดนปิดปากไม่ให้พูดนั้นจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรนี่จึงเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้มาสนใจเรื่องการเมืองลดการเล่นมุกพร้อมๆกับติดตามข่าวสารกองทัพมากขึ้นด้วยนางสาวกันตาได้กล่าวว่าการจัดแฟดม็อบของนักศึกษาช่วงที่ผ่านมามีชนวนเหตุมาจากการเลือกตั้งปี2562ไม่โปร่งใสพรรคที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกทั้งพรรคที่คนรุ่นใหม่รวมทั้งนิววอเตอร์ลงคะแนนเสียงให้ถูกยุบซึ่งพรรคดังกล่าวได้รับคะแนนเสียงจำนวนมากรัฐบาลไม่เคารพความเห็นของประชาชนนี่เป็นความโกรธที่เปิดโอกาสให้เลือกตั้งแล้วแต่กลับทำให้เสียงของเราหายไปจึงเป็นชนวนเหตุให้หลายมหาวิทยาลัยในเกือบทุกภูมิภาคจัดแฟดม็อบวันเดียวกันตั้งแต่คสช.เข้ามาปัญหาที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องปากท้องส่วนในอนาคตยังมองว่าเราไม่มีอิสระมากพอในการส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางนี้การรัฐประหารเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมขัดต่อหลักประชาธิปไตยดังที่ทราบว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่นี่เป็นสิ่งที่คนที่เราไม่ได้เลือกเข้ามาปกครองประเทศเท่ากับว่าไม่ได้มาจากความเห็นของเราโดยแท้จริงขณะเดียวกันตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาประเทศไทยมีการรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเลวร้ายที่ชัดเจนที่สุดช่วงคสช.ยึดอำนาจคือเรื่องสิทธิเสรีภาพกีดกันการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ขณะเดียวกันเมื่อตนเองขึ้นมาทำงานร่วมกับเครือข่ายยังพบว่าเรามีปัญหาทางโครงสร้างต่างๆที่รัฐบาลซึ่งมาจากเผด็จการพยายามปิดปากปกปิดมรดกความทรงจำอันเลวร้ายที่ทำเช่นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยการรัฐประหารได้ยึดเสียงไม่เคารพสิทธิไม่เห็นหัวประชาชนซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลคือการรับใช้ประชาชนไม่ใช่ควบคุมประชาชนและกลายเป็นว่าการรัฐประหารทำให้การเมืองเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ของประชาชนอย่างแท้จริงดังสาวกันตากล่าวเอาแล้วไงงานนี้บิ๊กตู่ถึงกับผวาหนักโชว์ของ6ปีรัฐประหารมิวายมีรถแห่ตำรวจงัดพรก.ฉุกเฉินรวบกันวุ่นวันมือดีโชว์ศักยภาพครบรอบ6ปีรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557สันติบาลตรึงกำลังเข้มรอบทำเนียบรัฐบาลมิวายเจอรถแห่ป้ายผ้างัดพรก.ฉุกเฉินรวบ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2563ที่บริเวณประตู1บริเวณสะพานชมัยมารุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องในวันครบรอบรัฐประหาร22พฤษภาคมโดยมีการชูป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่างๆนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลได้ซักซ้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Black Tiger เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ดุสิตและสน.นางเลิ้งและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ซักซ้อมกำลังเตรียมความพร้อมตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนื่องจากเป็นวันครบรอบการรัฐประหาร22พฤษภาคมจึงสั่งการให้มีการดูแลความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการสำคัญต่างๆและสถานที่สัญลักษณ์โดยเน้นเป็นพิเศษในวันเดียวกันนี้ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันจะไม่มีการอนุญาตให้มีการชุมนุมถือป้ายประท้วงการแสดงสัญลักษณ์หรือชูป้ายต่างๆรวมถึงการยิงเลเซอร์ข้อความต่างๆอีกด้วยทั้งนี้มีกระแสข่าวช่วงเช้าวันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลเข้าพบเพื่อกำชับให้เฝ้าระวังบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใดๆโดยเฉพาะการยิงเลเซอร์โดยห้ามโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามแม้จะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในวันเดียวกันนี้แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งการขับรถกระบะที่มีข้อความผ่านและวนตามสถานที่ราชการสำคัญทั้งทำเนียบรัฐบาลสำนักงานเลขานุการกองทัพบกและบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายนายภริชชิวารักษ์แกนนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.พร้อมด้วยตัวแทนได้มาทำกิจกรรมติดป้าย2563เผด็จการครองเมืองบริเวณรั้วข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาห้ามไม่ให้แขวนป้ายโดยระบุว่าผิดพรกฉุกเฉินทั้งนี้นายภริชได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่าวันนี้พวกผมมาทำกิจกรรมแขวนป้าย2563เผด็จการครองเมืองที่รั้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจะห้ามไม่ให้แขวนป้ายและขู่จะแจ้งพรกฉุกเฉินไปๆมาๆก็ขู่จะจับข้อหาพรบความสะอาดสรุปว่าตอนนี้แจกใบสั่งพรบจราจรไป2ข้อหาแต่ให้ใบสั่งเสร็จแล้วก็ยังโดนตำรวจกักตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเป็นชั่วโมงแล้วก็น่าจะโดนกักไว้อีกสักพักหนึ่งแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้พวกผมยังโดนตำรวจกักตัวไว้โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งล่าสุดทางเพจ Facebook ของคุณภริชชิวารักษ์ก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับขอขอบคุณทุกคนทุกความช่วยเหลือและกำลังใจในวันนี้ครับถึงรัฐบาลจะใช้พรกฉุกเฉินเป็นอาวุธข่มขู่สกัดเราจะยังคงสู้กันต่อไปครับ6ปีรัฐประหารยกเลิกพรกฉุกเฉินเงินเยียวยาต้องทวนหน้าขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม